ยังพอมีเวลานะปิดท้ายในช่วงนี้เป็นผลโพลเหมือนกันดูสิทธิ์โพลเผยคนไทยมองปลดล็อกกัญชาตั้งแต่9มิถุนายนผลโพลสะท้อนมาบอกว่าผลเสียมากกว่าผลดีนะคะเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าเพราะเยาวชนจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะกฎหมายลูกหรือกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จมันก็อาจจะเป็นช่องว่างทำให้เกิดการลักลอบไปใช้สันทนาการหรือแม้กระทั่งอายุของกลุ่มคนที่จะเข้าถึงดูมันง่ายขึ้นดูมันเสรีมากขึ้นเขาก็เลยไปทำผลสำรวจนี้ออกมาระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนเนี่ยละค่ะกับ 2,390 ตัวอย่างสำรวจทางออนไลน์นะคะผลโพลออกมาก็บอกว่าประชาชนรู้สึกวิตกกังวลนะ 37.78 รองลงมาก็คือวิตกกังวลมากว่าเยาวชนจะเข้าถึงง่ายเกินไปมองว่าผลเสียมีมากกว่าผลดีนะคะอืมค่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชวนไปที่นครสวรรค์นะคะบอกว่าข้าวสารขึ้นราคา อาหารตามสั่งเนี่ยเตรียมจะลดปริมาณข้าวนี่แหละคือไม่ขึ้นราคาแต่จะลดปริมาณขายเพราะว่าข้าวสารจะขึ้นราคานะคะก็ปรากฏว่าที่นครสวรรค์เนี่ยมีร้านจำหน่ายอาหารตามสั่งที่ขึ้นป้ายชี้แจงเลยนะคะบอกว่าขอขึ้นราคาอาหารตามสั่งอันนี้คือถือว่าเป็นการทำความเข้าใจกับลูกค้ากันก่อนนะคะร้านอาหารตามสั่งแม่ชมพู่ค่ะที่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ขอปรับราคาขึ้นต่อจานอีก5บาทเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนขึ้นหมดแล้ววัตถุดิบน้ำมันพืชก๊าซเนื้อหมูเนื้อไก่ผักแล้วก็ทุกอย่างที่มันราคาเพิ่มขึ้นนางชมพู่ก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยวัตถุดิบปรับสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะก็เลยต้องขอปรับราคาอาหารเฉลี่ยจานละประมาณ5บาทเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อได้เดี๋ยวไปฟังคุณแม่ค้าชมพู่ค่ะเราก็อาจจะแบบราคาเดิมแต่ก็ลดลงมานิดนึงเพื่อให้มันสมดุลกันลดมากเดี๋ยวลูกค้าก็หนีแบบว่าเอาแค่แบ่งกันอะลูกค้าครึ่งๆแบบกับเราเงี้ยก็พออยู่ได้อยู่ถึงผลกระทบยังไงเราก็ต้องซื้อมาเราอาจจะทำแบบไม่เยอะพอกอย่างแต่ก่อนก็ให้แบบให้ไม่น่าเกลียดอ่ะแบบให้ก็ลูกค้าก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้เหมือนกันแบ่งกันเงี้ยแบบว่าก็ต้องทำอ่ะไม่ทำเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวใช่ไหมล่ะสำหรับราคาที่ขึ้นเยอะไหมมันก็ขึ้นมาอย่างน้อยก็15%มันขึ้นมานะเข้าของขึ้นนะเราก็เหยียบมาแค่5บาทเองไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่แค่5บาทก็ลูกค้ากับเราก็แบ่งครึ่งกันอ่ะแต่ก่อนนี้แบบขายดีนะก่อนโควิดเดี๋ยวนี้โควิดมาก็เรื่อยๆไม่ค่อยได้คุณชมพู่นี่ก็เล่าต่อนะคะบอกว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยข้าวสารปรับขึ้นอีกถุงละ10บาทถึง30บาทนี่คงจะต้องมีการลดปริมาณข้าวสวยต่อจานให้น้อยลงแต่ว่าคุณแม่ค้าก็น่ารักบอกว่าจะไม่เพิ่มราคาแต่ว่าอาจจะลดปริมาณข้าวลงหน่อยนะคะเห็นใจทุกฝ่ายแม่ค้าเขาต้องอยู่ให้ได้ลูกค้าก็เห็นใจเขาเนาะขอขึ้นครั้งนี้5บาทนะคะพักเรื่องเครียดไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่กาญจนบุรีอันนี้เขาก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นมีการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นนะคะไปที่สังขละบุรีคึกคักมากสะพานมอญอันนี้เป็นเหมือนจุดเช็คอินจุดหนึ่งใครที่ไปกาญจนบุรีห้ามพลาดนะคะอันนี้เป็นที่สะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอญและชุมชนชาวมอญบ้านวังกะตำบลหนองลูกาญจนบุรีนะคะเขาจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าตามวิถีชีวิตเขาตักบาตรพระสงฆ์แล้วก็จะมีการนำอาหารเช้ามาขายนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปเที่ยวละค่ะแล้วก็สังเกตถึงความคึกคักได้หลายคนก็ยังสวมใส่หน้ากากอนามัยนะถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งอันนี้ก็ชื่นชมค่ะประเมินความเสี่ยงโควิดด้วยตัวเองและนี่ก็เป็นบรรยากาศจับจ่ายซื้อสินค้าซื้ออาหารเช้าที่เขานำมาขายกันก็มีตั้งแต่ขนมจีนมอญโจ๊กกาแฟแล้วก็มีการเดินเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในชุมชนบริเวณรอบๆด้วยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเอามาให้เที่ยวกัน อาจจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ใครอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะค่ะ